คราวนี้ค่ะจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นเรื่องที่ชาวโซเชียลตอนนี้เขาชื่นชมเลยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นคุณครูท่านหนึ่งเขาสอนภาษาไทยอยู่ที่จังหวัดกระบี่ถ้าเกิดพูดถึงวิชาภาษาไทยเราจะนึกถึงโอ้โหเป็นการท่องเป็นการเรียนยากเหมือนกันนะภาษาไทยอ่ะถูกต้องแล้วน่าเบื่อไงเรียนแล้วก็จะหลับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปแบบเดิมแต่ว่าตอนนี้ต้องเรียกว่าไทยแลนด์ยุค 4.0 แล้วค่ะทุกอย่างก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ก็มีการสอนวิชาภาษาไทยในรูปแบบใหม่แล้วล่ะค่ะเรียกว่าเป็นยุค 4.0 อย่างแท้จริงเลยนะคะนี่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนอมาตพาณิชย์นุกูลที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เนี่ยแหละค่ะก็ไปพบกับคุณครูท่านนี้ชื่อว่าคุณครูปิ่นอนงบุญประกอบนะคะอายุ56ปีท่านนี้เขาก็สอนวิชาภาษาไทยเนี่ยแหละค่ะแล้วคุณครูปิ่นอนงบอกว่าโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่มีคนเนี่ยเข้ามาแสดงความชื่นชมแล้วก็ดูคลิปของตัวเองเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตัวเองสอนภาษาไทยมาแล้ว34ปีแต่ว่าสอนมาไม่เคยมีใครมาสนใจหรือว่าไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนี้เพราะว่าตอนนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเด็กๆน้องๆสมัยใหม่ก็เลยมีการสอนภาษาไทยในรูปแบบนี้ละค่ะส่วนจะเป็นรูปแบบไหนไปชมกันก่อนเลยค่ะไม่คิดเลยว่าท่านผู้ชมจะให้เกียรติครูภาษาไทยและทางสังคมจะให้เกียรติในรายวิชาภาษาไทยเด็กเองกับครูก็กอดกันทุกวันตรงที่ว่าเราไม่คิดว่าวันนี้เรากำลังทำให้ภาษาไทยไปต่อค่ะชีวิตความเป็นครูที่มากกว่า34ปีเด็กคือความมหัศจรรย์ของปิ่นอนงค์ค่ะในรายวิชาภาษาไทยซึ่งทั้งประเทศมักจะคิดว่าต้องน่าเบื่อต้องอ่านตามตำราแต่ตำรานั้นสามารถมีชีวิตได้ถ้าเราไม่สงวนลิขสิทธิ์ความคิดของเด็กกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาเพราะเด็กเรียนทฤษฎีของราชาศัพท์เสร็จเด็กจะเอาไปใช้ในข้อสอบอย่างเดียวไม่ได้เด็กควรจะนำมาใช้ในชีวิตจริงนี่แหละค่ะคุณครูปิ่นอนงอายุ56ปีแล้วนะแต่ว่าความคิดต้องเรียกว่าทันสมัยแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นน่ะต้องแบบนี้จะได้เข้าถึงนักเรียนได้ง่ายขึ้นนะฮะนี่แหละค่ะแต่ว่าหลายคนสงสัยสอนแบบไหนวิชาภาษาไทยคุณครูปิ่นอนงท่านนี้เขาสอนแบบแร็ปไงเพราะว่าตอนนี้แร็ปเปอร์ก็โหโด่งดังเลยก็ให้แรงและก็แสแร็ปเปอร์ใช่แล้วค่ะก็ให้นักเรียนเนี่ยนำวิชานำตำราเรียนของภาษาไทยเนี่ยมาดัดแปลงเป็นบทแร็ปต่างๆนานาโอ้โหก็เรียกว่าถูกใจวัยรุ่นเลยทีเดียวแล้วเขาก็บอกว่ามีการเสนอรูปแบบอื่นๆตามที่น้องๆเนี่ยเขาชื่นชอบกันเพื่อที่จะให้สนใจการเรียนเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของแร็ปเนี่ยนะฮะก็ใช้วิชาภาษาไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องได้ต้องคล้องจองเรื่องการแต่งกลอนแต่งโครงสี่สุภาพอะไรแบบนี้การแต่งเพลงเองเนี่ยก็ต้องใช้พื้นฐานของวิชาภาษาไทยในการแต่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณครูท่านนี้ก็เลยเล็งเห็นว่าอ้าวในเมื่อมันไปด้วยกันได้ก็มาผสมผสานกันซะเลยแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากแร็ปแล้วยังมีการนำเสนอเป็นรูปแบบของละครด้วยคุณครูเขาบอกว่าตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้น้องๆแล้วค่ะใครอยากทำอะไรก็มาเสนอความคิดเห็นกันได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหก็เป็นความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นประโยชน์แล้วค่ะส่วนน้องๆอย่างชั้นม.6/8ที่เรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูปิ่นอนงก็บอกว่าโอ้โหสนุกสนานไม่น่าเบื่อเลยอยากเรียนตลอดเวลาเพราะว่ามันฉีกรูปแบบเดิมๆไปไม่ต้องมานั่งจดตำราไม่ต้องมานั่งถามตอบกันตลอดเวลาทำให้น้องๆเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็นำมาใช้โอ้โหเรียกว่านำมาใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละค่ะเอาไปฟังเสียงน้องๆกันหน่อยค่ะพี่อาจารย์สอนแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เด็กทุกคนดูกระตือรือร้นขึ้นครับเหมือนการเช่นการตอบคำถามในห้องเรียนมันดีกว่าการมานั่งจดหนังสืออยู่ครับก็ดีครับรู้สึกว่าอยากขึ้นมาเรียนภาษาไทยครับแบบผ่อนคลายครับเวลาเรียนก็สนุกสนานแข่งกันในการตอบคำถามครับอยากจะขอช่วยคุณสักนิดโปรดช่วยจำหน่อยได้ไหมเสื้อฉลองพระองค์และรองเท้าฉลองพระบาทและแว่นตาฉลองพระเนตรจะไม่ให้หมดอย่าให้ขาดมีลูกเคยเรียกประชามาดาแต่ถ้าได้สะพ้ายเรียกประสุนิสามีนาใช้เรียกประมาตุลาแต่ถ้ามีนาสาวให้เรียกประมาตุชามีราชโอรสก็แปลว่ามีลูกชายแต่ถ้าได้ลูกขอเชิญชวนท่านผู้ชมนิว18มาดูข่าวชนข่าวภาคจริงของเรากันได้ไหมมันก็ไม่คล้องจองเท่าไหร่คล้ายๆอยู่แต่ก็เป็นรูปแบบใหม่ถ้าเกิดอ่านข่าวแบบนี้ได้ไหมอ่ะเผื่อว่าท่านผู้ชมจะติดตามข่าวชนข่าวมากขึ้นอย่างเงี้ยหรอผมจะอ่านยังไงดีอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะพูดถึงพี่เมฆมิดใหม่เพราะพี่เมฆนั้นมีการปล่อยคลิปมาโชว์มากมายแต่ล่าสุดปอทก็บอกแล้วว่าห้ามแชร์เด็ดขาดไม่งั้นมีความผิดนะจะบอกให้โยโย่นี่โอ้โหประมาณนี้เอาไม่ต้องใกล้ผมมากบางทีผมก็เขินเหมือนกันทีมงานชอบทำร้ายผมตลอด
่อนเลยเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะชอบอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ปฏิวัติวงการในการอ่านข่าวที่เป็นแร็ปไปด้วยแล้วค่ะเออผมจะเป็นทุกอย่างไม่ได้นะคุณกนกนวลจะขายหวยด้วยแร็ปเปอร์ด้วยก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ต่อๆใช่ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูอยู่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้ามีอะไรเนี่ยที่มันทำให้ท่านผู้ชมสนุกไปกับการดูข่าวช่อง28ของเราเนี่ยผมและคุณกนกนวลก็เต็มใจที่จะทำให้นะครับดูรายการสดช่อง28พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง